ีนี้เรามาอธิบายตัวคําสั่งนะครับคําสั่งหรือว่าเมอดที่เราสร้างขึ้นนะครับจากสมมติว่าอาจารย์มีโค้ดเป็นแบบนี้นะครับโค้ดแบบนี้คําว่า long power วงเล็บเปิดปิด base exp อะไรประมาณนี้แล้วก็มีปีกาเปิดปีกาปิดแล้วก็มีการประมวลผลอะไรก็ตามแล้วมีคําสั่ง return นะครับเจอโค้ดแบบนี้ปุ๊บเราต้องตอบคาถามอะไรได้บ้างอาจารย์ถามว่า return type มีชนิดข้อมูลเป็นอะไรตรงไหนคือ return type ครับ return type คือตรง long ตัวนี้ใช่ไหมครับ แสดงว่าเมธอดเนี้ยการประมวลผลในปีกาตรงนี้มันจะต้องมีการประมวลผลแล้วก็คืนค่าออกมาเป็นชนิดข้อมูลประเภทลองนะครับฉะนั้นใส่ตรงนี้ก็คือ return type มีชนิดข้อมูลเป็นลองนะครับต่อมาแล้วถ้าสมมติว่า return type เนี่ยที่มันไม่ใช่ void คือตอนนี้มันเป็นลองมันไม่ใช่ void ใช่ไหมครับไม่ใช่ void มันเป็นลองมันจะต้องมีคำสั่งอะไรเสมอถ้าดูจากในสไลด์ก่อนหน้านี้ ถ้า Return t y ไทไม่ใช่ void จะต้องมีคำสั่งที่ชื่อว่า Return เสมอฉะนั้นมรรทัดสุดท้ายคือ Return นะครับ Return เอาละทีนี้เราไปดูว่า Return นะครับตัวนี้มัน Return อะไรสมมุติว่าเราทำงานมาถึงมรรทัดนี้เสร็จปุ๊บเราประกาศตัวแปรล,ลอง Resource นะครับรรมีชนิดเป็นลองมีค่าเท่ากับ1 แล้ว loop for ตอนนี้ก็คือการทําเลขยกกําลังก็คือเอา base มนยกกําลัง exp ก็คือเลขฐานยกกําลังด้วยเลขมายกกาลังกับเลขตัวนี้นะครับก็จะวน loop วนวน,นไปจนกระทั่งสุดท้ายมันคูณแล้วมันเก็บค่าเข้าไปใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่า r e s o u r e ถูกไหมครับการ,ระมวลผลตัวเนี้ยมันจะเก็บไว้ใน r e s o u r e ทีนี้พอมันเก็บไว้ใน r e s o u r e ปุ๊บนะครับ resource เนชนิดเป็นลองใช่ไหมอาจารย์สั่งว่า return r e s o u r e ออกไปแสดงว่าตรงนี้เป็นลองนะครับเป็นลอง เวลามันรีเทิร์นออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะรีเทิร์นออกมาตรงข้างหน้าเนี่ยต้องเป็นชนิดข้อมูลนะครับที่มันสามารถรับรีซอสได้ตอนนี้รีซอสเนี่ยชนิดเป็นลองรีเทิร์นไทป์เป็นลองฉะนั้นการรีเทิร์นค่าออกมาเนี่ยมันจะสามารถรีเทิร์นได้แต่ถ้าสมมติอาจารย์ประกาศต,ตัวนี้เนาะอาจารย์ประกาศตัวนี้ว่าเป็นรีซอสชนิดข้อมูลเป็นลองแต่ข้างหน้าตัวเนี้ยอาจารย์ประกาศเป,เป็นอินเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้น เราสั่งรีเทิร์นสิ่งที่เป็นลองออกมาแต่ตรงรีเทิร์นไทเราประกาศว่าเป็นอิน์แสดงว่าลองเนี่ยมันใหญ่กว่าอิน์มันออกไม่ได้ก็คือพูดง่ายมันเหมือนมีประตูที่ใช้ในการออกประมวลผลเสร็จปุ๊บม,มันจะออกประตูออกมาแต่ว่าประตูเราเป็นประตูอิน์ประตูอินส์ในขนาด32บิตแต่ตอนที่เราดีเทิร์นออกมา r ีเทิร์นเป็นลองที่ขนาด64บิตก็คือเอา64จะมาออกที่3 2อย่างเงี้ยจะออกไม่ได้นะครับจะทําให้เกิด e r r o r ฉะนั้นตรงนี้นะครับ ถ้า Return Type เราเป็นอะไรนะครับตัวที่รีเทิร์นนะครับก็จะควรจะเป็นชนิดนั้นหรือเราอาจจะพูดได้อีกคำหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เราจะรีเทิร์นเรารีเทิร์นอะไรนะครับตรง Return type จะต้องรองรับค่าที่จะรีเทิร์นนั้นได้เช่นถ้าเรารีเทิร์นเป็น in นนะครับรีเทิร์นค่าเป็น in t แล้วเราใส่ return type เป็นลองแบบนี้ก็ได้เพราะว่าลองใหญ่กว่า in t ถูกไหมครับฉะนั้นอันนี้ก็คือ Return type นะครับกับตัว ค่าที่รีเทิร์นกับคําสั่งรีเทิร์นนะครับแต่ทีนี้เมื่อกี้จังค้างไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่สไลด์เมื่อกี้ว่าแล้วถ้าสมมติว่ารีเทิร์นไทป์มันเป็น void ละ่ะรีเทิร์นไทป์เป็น void รีเทิร์นไทป์เป็น void ถ้าสมมติว่าตร,ตรงนี้เป็น void นะครับมันจะไม่มันจะรีเทิร์นค่าใดๆไม่ได้เราจะมาเขียนคําสั่งว่ารีเทิร์นรีซองไม่ได้เพราะว่ารีซองเป็นลองปื้อถ้ามันออกไปไปเจอ void void ก็คือปิดประตูเลยไม่ออกไม่มีการรีเทิร์นอะไรออกมา ดันั้น void คือการปิดประตูฉะนั้น resource จะออกไม่ได้ก็จะเกิด error นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเขียนตัวนี้เป็นลองนะเราใส่ return ได้ครับแล้วเราจบ semicolon เลยไม่ต้องมีอะไรมาต่อท้ายคำว่า return คือไม่มีคำว่า resource นะครับเป็นคำว่า return แล้ว semicolon แบบนี้โปรแกรมจะทำงานได้นะครับมันทำงานได้มันคือมันทำงานยังไงนะครับในกรณีที่ return type เป็น void นะครับ แล้วประมวลผลมาเรื่อยๆเจอคำสั่งที่ชื่อว่า return แล้ว semicolon คำสั่ง return แล้ว semicolon แปลว่าจบการทำงานของเมอดนั้นก็คือพูดง่ายๆเหมือนกับคำสั่ง Break ของเมอด่นะครับคำสั่ง return ที่เป็น semicolon เฉยๆก็คือคำสั่ง Break ก็คือจบการทำงานของเมอดนี้ฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปจากหน้านี้ void จะไม่มีการ return ค่า แต่ถ้า void ใช้คำสั่ง return จะแปลว่าจบการทำงานของเมทอดนั้นนะครับแต่คำสั่ง return ของ void จะตามด้วยค่าอะไรไม่ได้นะต้องเป็น return และว semicolon เฉยๆถึงจะได้แต่ถ้าเป็นชนิดอื่นครับเป็น int เป็น float เป็น string อะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องถูกบังคับว่าต้องมีคำสั่ง return เสมอเหมือนกับตรงนี้ครับ เมื่อเราใส่ Return Type เป็นลองฉะนั้นเราจะต้องมาคับว่าจะต้องมีการ Return ค่าอะไรสักอย่างที่ลองที่จะเป็นตัวแปรลองเนี่ยมันลองรับได้นะครับฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัวอย่างของ Return Type r e นะครับ r e t u r n type มีหลายชนิดนะสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่ง Return Type มี void คือไม่ Return ค่านะครับ อิ in, แล้วก็พวกพิมิทิ i v ์ไท p e แตัวไบช็อตอินลองโฟร์ดับ char, ชาบูล a นอะไรก็ตามหรือจะ r e เทิรออกมาเป็นส r i n g เป็นอาร์เรเป็นอะไรก็ได้ได้หมดเลย Return type เป็นได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วสิ่งที่ r e เทิรออกมาก็คือถ้ามันรองรับก็โปรแกรมก็จะทำงานได้ถูกต้องฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างของ return type นะครับ